เมนูฮันนี่ทอสเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ดังนับวันนี้ฮันนี่ทอสของเราก็อร่อยเพราะว่าเราใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่อนเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องดึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งดูออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดก้อนโดเป็น4ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ปิดฝาพิมพ์เหลือช่องไว้เล็กน้อยทาแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาพิมพ์ให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีวิธีทำซอสนมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟวิธีจัดเสิร์ฟนำขนมปังมาหั่นเป็นแผ่นหนาประมาณ2นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นนำไปปิ้งจนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านหั่นขนมปังเป็นตารางวางลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาผลไม้สดตามชอบซอสนมและน้ำผึ้งก่อนจะนำไปรับประทานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ